ไม่อยู่ตรงนี้ก็มี
ประสาทนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาย่อมทำให้สายน้ำจากที่สูงอย่างเขาพนมรุ้งนั้นหลากไหลลงมาในบริเวณนี้เมื่อมีสายวารีสายธารชีวีก็กำเนิดขึ้นเกิดมีชุมชนณบริเวณนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณสืบสานวิถีชีวิตในการทำเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำบารายใหญ่ที่ขุดขึ้นไว้ทางทิศเหนือก็มีเพื่อการกักเก็บน้ำที่ไหลลงมานั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนโดยรอบในอดีตการผู้คนในปัจจุบันเรียกขานว่าทะเลเมืองต่ำแม้ในปัจจุบันผู้คนอาจไม่ได้ดื่มใช้น้ำในบารายแล้วแต่สายธารชีวิตของบรรพชนที่เริ่มต้นจากบารายนี้ก็ยังไหลเวียนเป็นสายเลือดในกายของทุกคนพวกเราอยู่ที่นี่มาแต่ครั้งก่อนปู่ย่าตายายเกิดมาจำความได้ก็เห็นทะเลบารายแหล่งน้ำใหญ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเมืองตำผู้คนชุมชนในแถบนี้มีความผูกพันกับปราสาทนี้มาอย่างยาวนานอาจจะแตกต่างกับหลายๆปราสาทที่อยู่ลึกลับโดดเดี่ยวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หวงห้ามสำหรับเทพเจ้าแต่สำหรับที่นี่ผู้คนในแถบนี้มีประสาทเมืองต่ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนไม่อาจแยกออกได้ประสาทนี้จากวัยเยาว์ที่เคยได้เข้ามาเที่ยวเล่นจนเติบใหญ่และได้มีประสาทเมืองต่ำนี้เป็นที่รวมใจรวมศรัทธาของผู้คนประสาทที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญนอกจากสัตว์ทั้งสี่โดยรอบพื้นที่บางส่วนรอบประสาทก็เคยเป็นสัตว์น้ำที่แห้งลงแล้วน้ำเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสาทมากจนมีคนนิยามว่าเป็นปราสาทแห่งน้ำนามปราสาทก็ถูกเรียกตามความเข้าใจของคนในชุมชนโดยนามที่แท้นั้นยังเป็นปริศนาเหมือนอีกหลายๆเรื่องราวของปราสาทที่ชวนให้ค้นหาเช่นคำถามที่ว่าปราสาทเมืองต่ำนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูอาทิตย์อะไรกันแน่